สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333 สาจันทร์ครับควรจบตรงหลังจากที่ไปเดินตามหาวัตถุดิบกันแล้วก็มาถึงช่วงของการบรรเลงเพลงครัวในช่วงที่3ของรายการท้าชนก้นครัวซึ่งทั้ง2ทีมของเราเขาก็ขอการันตีว่าเจ้าเส้นจันทร์วัตถุดิบชั้นดีของจันทบุรีทำอะไรก็อร่อยจะสมคำร่ำลือขนาดไหนไปชมฝีมือกันเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะกลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะกับรายการท้าชนก้นครัวเองนะคะหลังจากที่กูไก่กับพี่เบิร์ดเนี่ยพาไปทัวร์กันมานะหลากหลายที่มากๆเลยในจังหวัดจันทบุรีเองนะคะตอนนี้ค่ะพี่เบิร์ดเรามากันที่ลานประลองการแข่งขันแล้วนะคะโอ้โหอย่างที่บอกไปว่าวันนี้นะครับเราจะได้เจอแน่นอนนะครับกับผู้แข่งขันของเราที่เราบอกแล้วนะครับว่าคัดทั้งหน้าตาและฝีมือมาแน่นอนวันนี้เฮ้ยต้องบอกจริงๆว่านอกจากหน้าตาฝีมือนี่คือเรื่องของการทำอาหารนี่ก็คือสุดยอดแต่ว่าเราดูเรื่องของหน้าตากับหุ่นมาก่อนต้องเป็นแบบอารมณ์แบบซูเปอร์โมเดลค่ะซูเปอร์โมเดลเลยนะคะคือผ่านเวทีเดินแบบมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลานโอ้โหรวมไปถึงนะครับที่บ้านเราเนี่ยจองตัวคิวแน่นมากคิวแน่นมากเลยนะคะคิวแน่นไปเดินแบบเหรอคะคุณไม่รู้เหมือนกันหรือว่าคิวแน่นไปทำอะไรอยากจะรู้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาเจอทีมกู้ไก่กันก่อนดีกว่านะคะต้อนรับนะคะคุณแม่จำนงกับแม่นอมค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดซูเปอร์โมเดลเป็นไงฉันบอกแล้วมิลงมิลาเนี่ยต้องเรียกหาเลยนะดูหุ่นสิคุณโอ้โหนะคุณแม่ครับอ่ะคุณแม่เหมือนกำลังยืนแบบว่านางแบบไงยืนเบี่ยงไหล่กันเบาๆคือคุณแม่บอกว่าไม่อยากยืนใกล้ไม่ใช่อะไรเพราะกลัวกุ๊กไก่หมองไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้น้องยอมสุดๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่นอมคุณแม่นอมใช่ไหมคะปกติคุณแม่นอมทำอะไรอยู่ทำงานอยู่โรงเรียนสิดิอ๋อทำงานอยู่โรงเรียนเองนะคะเดี๋ยวนะเจอทีมกู้ไก่ไปแล้วอยากรู้ว่าฝั่งของพี่เบิร์ดเนี่ยจะแบบหุ่นซูเปอร์โมเดลขนาดไหนขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับกับแม่กุหลาบและแม่สมประสงค์ค่ะสวัสดีครับนี่เป็นไงครับนางเอกของเรานะฮะนี่2ช่องนะฮะ2ค่ายกันเลยวันนี้มาเจอกันมาเจอกันแล้วงั้นเดี๋ยวความรู้จักของฝั่งกุ๊กไก่ก่อนละกันแม่นอมกับแม่จำนงนั่นเองเมื่อกี้แม่นอมบอกว่าปกติทำงานอยู่ที่โรงเรียนใช่มั้ยคะวันนี้คุณแม่จะมาทำอะไรคะเตี๋ยวผัดปูจ้ะนี่เป็นยังไงอ่ะเป็นแบบเมนูอาหารที่คุ้นเคยอยู่แล้วแล้วทุกคนก็บอกว่าอร่อยอยู่แล้วด้วยก๋วยเตี๋ยวผัดปูจ้ะฝั่งของพี่ล่ะจะมาทำอะไรแข่งกับน้องอ่ะเดี๋ยวผมมาถามกันดีกว่านะครับแม่สมประสงค์ครับแม่กุหลาบครับต้องบอกเลยว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าวันนี้เขาจะมีเมนูที่บอกว่าเป็นในส่วนของก๋วยเตี๋ยวปูใช่อ่ะเดี๋ยวมาถามก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดูเมนูว่าจะทำอะไรแม่สองคนนี่ปกติทำอะไรอยู่ครับแม่ครัวโรงเรียนศิริเดชเหมือนกันค่ะอ๋อมาจากที่เดียวกันแต่ว่าวันนี้จะมาชิงแข่งขันเอาเป็นว่าต้องมาลองลุ้นว่าใครนะจะมีฝีมือที่ดีกว่ากันฝั่งนั้นเขาเป็นในส่วนของเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวปูก๋วยเตี๋ยวปูใช่ไหมแม่สมประสงค์อะไรครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเมนูใครที่จะอร่อยมากกว่ากันแม่วันนี้เนี่ยเรามาเจอกันปกติเนี่ยจะเจอกันที่ครัวของโรงเรียนใช่ไหมปกติตีกันบ้างป่ะคะว่าของฉันทำอร่อยกว่านะของฉันทำไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีค่ะอุ้ยมีด้วยมีด้วยตายแล้วแม่เคยไหมวันนี้แข่งกันห้าวตะหลิวตีกันนะแม่ห้ามเด็ดขาดนะนี่แม่สมประสงค์บอกจริงค่ะแล้วแม่สมประสงค์นะบอกว่าต้องดูสายตาด้วยจริงค่ะแล้วก็บอกว่ามีทางปากด้วยจริงไหมแม่โอ้โหแม่ห้ามยอมแพ้นะหนูสองคนจะโดนลูกหลงหรือเปล่าเนี่ย เอางี้ดีกว่าปกติแล้วอ่ะปกติเจอกันในครัวของโรงเรียนครั้งนี้เนี่ยมาเจอที่ลานประลองของเราวันนี้แม่มีอะไรอยากจะแบบบอกคู่ต่อสู้ข่มขวัญไปเลยแม่แล้วอร่อยฝาค่ะของเราอร่อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนด้วยแม่กูแม่สมประสงค์ว่าไงดีแม่ไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะมาจับมือกระชับมิ้งก่อนการแข่งขันแม่จ๋าอย่าตีกันแม่อย่าตีกันโอ้โหแอบจิกมือกันหรือเปล่าโอ้ยพอจับมือเสร็จแม่ไปจำนี่ก่อนแม่ไปจำนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวหนูจะนับเขาดาวนะคะนับถอยหลังนะคะเพื่อจะเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันนั่นเองนะคะแม่ประจำที่ก่อนจะตีเลยแม่โอ้โหแม่ให้นับเขาดาวกันแค่เริ่มต้นแม่ก็ขี้โกงแล้วอ่ะแม่ประจำที่ก่อนเชิญครับอ่ะอย่างที่บอกนะพี่เบิร์ดว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันนะคะเราไม่ได้มาตัดสินกันในเรื่องของเวลาและสำคัญนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะมาวัดกันที่ความอร่อยเพื่อที่จะมาลุ้นรับค่ะว่าใครจะคว้ากันไปนี่เลยพี่เบิร์ดตะหลิวทองคำของเราจากรายการท้าชนก้นครัวนั่นเองนะครับแหมอยากได้จังเลยเป็นเครื่องการันตีเลยนะคะว่าฝีมือของคุณเนี่ยอร่อยเด็ดทุกย่านน้ำนี่ต้องมาทานที่นี่เลยฝีมือของผู้ชนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงทั้งนี้ตอนนี้เรามานับถอยหลังพร้อมกันเลยดีกว่าพี่เบิร์ดโอเคพร้อมนะ5 4 3
2 1ลุยส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเส้นจันทร์ได้แก่เส้นจันทร์กระดูกหมูผักเลียงอบเชยปอยกั๊กเต้าเจี้ยวข่าตะไคร้ใบมะกรูดเกลือน้ำปลาซีอิ๊วหวานซีอิ๊วขาวกระเทียมดองถั่วงอกผักบุ้งจีนเนื้อหมูและไอเจ้าของแปลกอย่างแล้วหอมครับเขาเรียกว่าเหมือนนอกลาเขาบอกว่ามันสกุลเดียวกันด้วยอ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้นะคุณครับผมอันนี้มันจะมีกลิ่นมีรสชาติหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะมีกลิ่นทำเครื่องใส่ลงไปทำไมคะแม่ปรุงน้ำค่ะอ๋อปรุงน้ำทำให้น้ำมันมีรสชาติยังไงคะหอมค่ะหอมมันเลยชื่อว่าเลี่ยวหอมอันนี้นี่มีต้นกำเนิดมาจากเมืองจีนเลี่ยวหอมเลี่ยวเลี่ยวลือหอมไหมอ่ะไม่ใช่แล้วแหละพอลือหอมปุ๊บลือก็เลี่ยวมาเลยเดี๋ยวถ่ายเสร็จนะครับช่วยส่งกลับไปจีนหน่อยแล้วกันนะฮะวันนี้ไม่เลี่ยวนะอ้วก็ไม่กินไม่หลังเลยอ่ะมันแหลกไม่ได้อ่ะรู้เลือเลี้ยวไม่ถูกมากินได้อ่ะนี่อะไรคะกระดูกหมูค่ะกระดูกหมูไม่ใช่ของเรานะก๋วยเตี๋ยวหมูหมูเลียงมันก็ต้องมีหมูอยู่แล้วใส่น้ำเติมเข้าไปนะฮะความหอมนะคะตอนนี้เนี่ยโหอย่างที่บอกนะคะว่าสำหรับเรื่องราวของการทำครัวนี่นะคะเราเนี่ยนะจะต้องใช้เวอร์แกค่ะพี่เบิร์ดครับผมเพราะว่าเวอร์แกนะคะเคียงข้างทุกการทำครัวค่ะถ้าเกิดใครนะที่ยังไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนมาใช้เป็นเวอร์แกนะสามารถเปลี่ยนกันได้เลยนะคะกดโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะมั่นใจทุกครั้งเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกแก๊สหมดกดสั่งจาก022723333นั่นเองนะคะโทรกันไม่ได้เยอะละกันนะครับสำหรับทุกครัวเลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวรอก่อนใช่แม่โอเคแม่โอเคงั้นเดี๋ยวฝั่งนี้รอไปก่อนฝั่งนี้โอ๊ยเราชิลแม่ตอนนี้นะยังยืนคุยกันเรื่องแบบเฮ้ยเราจะไปเดินแบบกันที่ไหนดีนะหรือเราจะไปชิมอาหารที่ไหนดีเพราะแม่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแม่แต่น้ำมันไปแล้วงั้นแม่บอกส่วนผสมหนูหน่อยดีว่าถ้าเราจะทำก๋วยเตี๋ยวโปเนี่ยด้วยเส้นจันทร์ใช่ไหมต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างคะแม่คะส่วนผสมของเส้นจันทร์ผัดปูก็ได้แก่เส้นจันทร์ปูตะหน่อยน้ำมันพืชพริกแห้งเม็ดใหญ่หรือพริกป่นหอมแดงกระเทียมน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะปรี๊ดซอสพริกสับปะรดเกลือส่วนพวกผักแหนมก็ได้แก่ใบกุยช่ายถั่วงอกหัวปลีแตงกวาหั่นซอยอันนี้แม่ใส่ลงไปแม่ใส่ลงไปครับน้ำปลาอันนี้เป็นซอสซอสพริกซอสพริกทำไมต้องเป็นซอสพริกคะเป็นซอสมะเขือเทศได้หรือเปล่าว่าต้องเป็นซอสพริกโดยเฉพาะซอสพริกมันสีสวยกว่าอ๋อถ้าเป็นซอสพริกเนี่ยจะได้สีที่สวยกว่าจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวปูเนี่ยน่าทานมากกว่าเองแต่ถ้าเกิดใครชอบซอสมะเขือเทศก็ไม่ว่ากันได้เหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้ใส่น้ำตาลนี่เป็นเรื่องของสีนะครับอุ้ยต่อไปอะไรอะแม่น้ำตาลจ้ะน้ำตาลน้ำตาลทรายนะจ๊ะน้ำตาลทรายแดงด้วยมาน้ำตาลทรายแดงหนังไหมพี่เฮ้ยจริงอันนี้อะไรคะแม่มะเขือเอ้ยไม่ใช่มะเขือมะขามมะขามเปียกนี่อะไรอะคะแม่มันเหมือนน้ำตาลนี่คืออะไรครับน้ำอ้อน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำตาลปิดแม่น้ำตาลทุกแขนงเลยอะทำไมอะแม่แม่กะให้หนูเป็นเบาหวานขึ้นตาอย่างนี้หรอยังไงแม่ผู้ไก่ไม่แปลกใจแล้วนะทำไมหุ่นสองฝั่งเขาถึงแตกต่างกันนะมันอยู่ที่เครื่องปรุงการผสมเครื่องปรุงนี่เองนะแต่ละหวานขนาดนี้เนาะแม่เนาะอันนี้อร่อยเนาะแม่นะคือเดี๋ยวนะแปลว่าก๋วยเตี๋ยวปูเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหวานนำใช่ไหมแม่หวานนำถูกป่ะแม่สามรสจ้ะสามรสรสอะไรมั่งแม่รสเบนซ์รสสปอร์ตโอ้แม่ขำด้วยรสอะไรแม่รสอะไรรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวหวานเค็มพี่เบิร์ดฝั่งพี่เบิร์ดอ่ะปุ๊กปักปุ๊กปักปักหนูเคยได้ยินมาแม่ไอพวกต้มซุปอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเคี่ยวนานยิ่งอร่อยอันนี้จริงป่ะคะจริงค่ะจริงแล้วมันอันนี้เนี่ยเราจะต้องเคี่ยวประมาณแบบครึ่งชั่วโมงนึง1วันสักคืนหรือยังไงอ่ะแม่กี่ชั่วโมงขนาดนั้นแล้วค่ะไม่ต้องขนาดนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะหอมแล้วครึ่งชั่วโมงก็หอมแล้วไม่เหมือนพี่เบิร์ดนะต้องอยู่ที่บ้านสักประมาณ100วันจะพอดีละพี่เบิร์ดอ่ะ100วันแล้วก็ขึ้นเมนเผาเลยใช่มั้ยถูกนี่มาฝั่งของกุ๊กไก่ยังไงฝั่งนี้ทำไมเขามาทำร้ายแล้วเขาก็เดินกลับไปทีมของเขานะไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาหารของเรานะพี่เบิร์ดแต่ของฝั่งกุ๊กไก่เนี่ยแม่ก็ยังงกปูอยู่ดีนะ ยังมีแค่3ตัวอยู่ดีนะ เดี๋ยวพอเดี๋ยวทุกคนได้ชิมนะครับก็จะได้กินในส่วนของปูที่สับละเอียดแล้วนะได้กินแหนเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลือกปูไปเนื้อปูไม่เหลือละเห็นไหมพอพูดปุ๊บแม่เขาเติมปูทันทีเลยเติมปูเลยมีชิมต่อนะครับชิมต่อหมับโอ้ยโอ้ยโอ้ย
นะแม่เอาเส้นลงได้เลยจริงๆแม่เชื่อหนูจังหวะเนี้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วแม่เส้นลงหนูนอนรอแล้วแม่จริงๆแฮปปี้ฝั่งหนูยังไงเนี่ยครึ่งชั่วโมงต้องรอก่อนให้ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนสิคุณก็เดี๋ยวจะมีเส้นนะครับมีในส่วนของในส่วนประกอบต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของเส้นจานหงลาวนี่แล้วก็จะมีในส่วนของมีผักต่างๆนะฮะก็จะมีถั่วงอกมีผักบุ้งมีกะหล่ำปีใส่ไปอันนี้ต้องลวกด้วยป่ะครับหรือใส่ลวกก่อนใส่ในนี้ไม่ใส่ในนี้ไปลวกต่างหากอันนี้แค่ราดแล้วก็เติมง่ายว่าเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยแหละก๋วยเตี๋ยวเลยแหละแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคุณใช่เส้นเนี่ยเราก็ไปลวกมาให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเป็นน้ำซุปเอาไว้แบบว่าเสิร์ฟทานอะไรอย่างงี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ไหมฟังของกุ๊กไก่พี่เบิร์ดจ๋านี่ดูสิจ๋าน้ำเมื่อกี้เยอะๆมันหายไปแล้วเหรอโอ๊ยมันมาอยู่ในเส้นแล้วค่ะคุณขาตัดให้มันแห้งเลยให้มันแห้งงั้นแม่หลบดิให้มันตากแดดแป๊บนึงมันก็แห้งแล้วแม่เนี่ยตะหลิวที่ถืออยู่หรือไอ้นี่ที่ถืออยู่เนี่ยทิ่มได้นะพิธีกรผมไม่ว่ากันนะอย่าไม้หนูเลยแม่ครับแล้วเมื่อกี้เห็นมันสีมันสวยแบบนี้แล้วมันจะมีสีอื่นตัดไหมมีพงมีผักอะไรใส่ไหมไม่มีละจะใส่ข้างนอกมีส่วนข้างนอกค่ะมีส่วนผสมข้างนอกในตอนนี้เริ่มจะแห้งแล้วใช่ไหมคะแม่มาฝั่งนี้หมูเลียงหมูเลียงหลังจากที่เราเคี่ยวเนี่ยนะคะในหม้อส่วนในหม้อต่างหากมาก่อนแล้วนะคะหลังจากเคี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเส้นจันของเราที่เป็นวัตถุดิบหลักในการแข่งขันนี่แหละนำมาลวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอจัดเรียงให้เรียบร้อยก็จะเสร็จสมบูรณ์สำหรับก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงฝั่งของแม่กุหลาบกับแม่สมประสงค์เนี่ยอยากจะแบบเคี่ยวจนได้ที่แล้วก็มั่นใจว่าอร่อยแล้วสามารถได้เลยแม่เต็มที่เราไม่ได้มาจำกัดในเรื่องของเวลานะจ๊ะมาเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดเรียงหน้าตาให้เรียบร้อยแม่ผัดกระทะสองแล้วรอสำหรับกรรมการที่จะได้มาชิมกันนะคะผู้ตายแล้วนี่เราก็อย่างที่บอกนะว่าเตาแก๊สร้อนๆแบบนี้ต้องเวิร์กแก๊สเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาจะทำให้เมนูอาหารคุณเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองดูสิฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเองนะคะฝั่งแม่กุหลาบแล้วก็แม่สมประสงค์กับเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงโอเคฟังทางหน้าของกุ๊กไก่นะคะเมนูของกุ๊กไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก๋วยเตี๋ยวปูแล้วก็รวมไปถึงค่ะจากแม่จำนงแล้วก็แม่นอนมันเองนะคะนี่โอ้โหน่าทานมากๆนะครับสีนี่สีมันแบบว่าสีมันสดมากเลยนะครับออกส้มๆหน่อยนักนะโอเคเห็นหน้าเห็นตากันไปแล้วครับผมตอนนี้นะคะทั้ง2เมนูของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเองนะคะแล้วก็แน่นอนเลยค่ะว่าสำหรับผู้ที่จะมาตัดสินกับ2เมนูของเราไม่ใช่ใครอื่นค่ะนั่นคือแม่พี่น้องนะคะที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นี่แหละครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า2เมนูนี้จะถูกปากถูกอกถูกใจใครมากกว่ากันเราตามได้ในช่วงหน้ากับรายการท้าชนก้นครัวค่ะ